สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่14นะครับกันยายน2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณ นะครับในการรับชมนะครับเช้าๆนะครับลิ้นจะพันกันนะครับพี่ก็สำหรับแนวทางของเรานะครับเมื่อวานนี้ในรอบเช้า VIP นะครับหลุด1รอบมา1รอบนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง8รูท4นะครับผลที่ออก85056นะครับเสียดาย8ไปอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าเป็น580เนี่ยอันนี้จะเข้า80เน้นๆ3ตัวเนี่ยพี่ๆดูผิดแต้มเดียวนะครับ3ตัวตรงอันนี้850เนาะอันนี้840เราผิดแค่แต้มเดียวนะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเน้น80 5ไอ้40เนาะออก50ในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับวิ่งแปรรูท4เหมือนกันนะครับผลที่ออก242 242กับ43นะครับพี่ๆในรอบนี้ใครวิ่งรูทที่4นะครับพี่ๆเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะของเราตัวเจาะเข้าไปที่42ตรงๆนะครับในรอบบ่ายก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนนี้คืออีรอบปกตินะครับอันนี้ก็หลุด1รอบมา1รอบเหมือนกันนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง1รูท5นะครับผลที่ออก58948นะครับดูนะครับให้58เนาะออก48เสียดาย5ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง5รูท3นะครับผลที่ออก65285นะครับในรอบนี้3ไม่มาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครวิ่งรูทที่5นะครับ5มาเด้งๆเนาะเข้าไปที่52กับ85สายเจาะนะครับเข้าไปที่52ตรงๆนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกเลยนะครับแนวทางที่ถูกเนี่ยเหมือนกับในรอบ VIP เลยตอนบ่ายนะครับส่วนแนวทางของนะครับเช้าวันที่14ก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับพี่ๆเนาะสลับบ้านเสียงโชคมาเต้าทองก็ท่านใดยังไม่มีบ้านก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเป็นบ้านเสียงโชคของแอดมินนะครับสำหรับหุ้นนี้แค่อีกนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่เลข2นะครับพี่ๆสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ2 3 2 4 2 6 3 1 3 4นะครับ3 6นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่2 3นะครับนี่เลยนะครับผมในรอบปกติเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7นะครับผม30 34 37นะครับ70 74 78นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่370นะครับอันนี้ในรอบบ่ายนะครับเจ็ดศูนย์เนาะ78แล้วก็30นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ